มาดูการแก้ไขไฟล์บัตรคล้องคอนะครับไฟล์ที่ทําให้ไปเป็นไฟล์โปรแกรม Word นะครับก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้ไปนะครับทุกชิ้นส่วนสามารถจับแยกได้หมดเลยนะครับเช่นอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นข้อความตรงนี้จะพิมพ์ได้นะครับคลิกเข้าไปแล้วจับย้ายได้แบบนี้นะครับนะครับรูปภาพจะเอาออกก็ได้นะครับคลิกแล้วก็จับย้ายนะครับแบบนี้ทีนี้มาดูปัญหาที่เจอคือวางรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยรูปภาพไม่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการรูปภาพนะครับเริ่มตั้งแต่ใส่ภาพเข้ามาแล้วกันนะฮะไปที่คำสั่ง insert นะครับ insert คือตัวนี้นะครับ insert แปลว่าแทรกนะครับแทรกนะครับแล้วก็ไปที่ picture นะครับ picture แปลว่ารูปภาพนะครับ picture แปลว่ารูปภาพนะครับแล้วก็เลือก this device นะครับแปลว่าในเครื่องนี้นะครับ this device แปลว่าในเครื่องนี้นะครับเลือกรูปภาพในเครื่องนี้นะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกไปสถานที่ที่เราเก็บรูปภาพไว้นะครับสักหนึ่งรูปนะครับสมมุติว่าผมเลือกรูปนี้หนึ่งรูปนะครับภาพที่ใหญ่เกินไปก็มันจะมีจุดให้จับด้านซ้ายขวานะครับหัวมุมนะฮะบีบเข้ามานะครับแบบนี้บีบเข้ามานะครับแบบนี้นะครับหลังจากบีบมาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการจะตัดให้เลือกครอปนะครับแล้วก็ตัดจับที่จุดสีดำนะครับตรงนี้นะครับตัดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่อื่นนะครับเป็นการตกลงว่าตัดแต่ทีนี้ปัญหาที่เจอคือรูปไปอยู่ข้างหลังนะครับไม่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เราเรียกคำสั่งนะครับในการจัดการรูปภาพนะครับคือตัวนี้ครับ layout option นะครับคลิกคำสั่ง layout option นะครับลองเลือกดูนะครับผมเลือกตัวที่3นะครับ true นะครับ true แปลว่าทะลุผ่านนะครับ true แปลว่าทะลุผ่านนะครับก็คือมันจะทะลุผ่านชั้นอื่นขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสั่งให้เป็นวงกลมนะครับให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับที่รูปภาพออปชันของรูปภาพจะโชว์ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจะมีรูปกลมๆคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปใส่แทนได้เลยครับก็เรียบร้อยนะครับส่วนอื่นที่ต้องการแก้ไขก็จับย้ายได้หมดเลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะเช่นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์มั่วนะครับแบบนี้นะฮะถ้าไม่ต้องการรูปภาพสินค้าก็คลิกแล้วก็ดึงออกไปเลยนะครับหรือ delete ทิ้งฮะแบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็นี่คือการแก้ไขไฟล์งานนะครับที่ได้รับไปนะครับลองทำดูนะครับ